รรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราเข้ามาในเวลา17นาฬิกาก่อน30นาทีเล็กน้อยนะคะกับโปรแกรมที่พูดเรื่องการอาบป่าค่ะก่อนที่เราจะอาบป่านะคะเราช่วยกันสร้างป่าก่อนวันนี้คุณแม่อยู่ตรงศาลาหัวใจแม่นะคะกับคณะทำงานที่ต้องเรียกว่ามีผู้หญิงเก่ง4ท่านรายล้อมคุณแม่นะคะแต่ตอนนี้ยังเอากล้องแพนมาไม่ได้เพราะว่ากำลังปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักว่าทั้ง4ด็อกเตอร์นี้มาทำอะไรในประเด็นของการอาบป่าวันนี้เอาล่ะได้เห็นเลยว่ากว่าเราจะได้ประโยชน์จากป่าเราต้องช่วยกันปลูกป่าก่อนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะโดยไม่ได้มีการนัดหมายใดๆขอบคุณยาวเคนนะลูกที่วันนี้เนี่ยถือเป็นต้นแรกของการทำงานเพราะเนื่องจากว่าต้นไม้ทยอยเข้ามานะคะวันนี้เป็นต้นแรกที่เราจะช่วยการประคับประคองชีวิตที่มีอายุเป็นร้อยปีกับต้นตะแบกตะแบกขนาดนี้อายุเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็ต้นนี้จะมอบให้ป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ป้าตุ๊กได้ฉนวนเงินไปแล้วอายุก็เป็นร้อยปีที่นี่ยังไม่มีตะแบกใหญ่นะคะตอนนี้เขาเอาคิวกันเข้ามามันมีต้นฉนวนเงินฉนวนทองแล้วก็วันนี้เนี่ยตะแบกคือต้นนี้ค่ะที่สูงขนาดนี้มันเป็นอีกหนึ่งของการทำงานโอ้ยระวังต้นไม้เล็กพยายามดึงต้นไม้เล็กก่อนลูกนั่นแหละดีมากค่ะดีมากเลยเก่งจังเลยเห็นไหมเราต้องชมคนปลูกต้นไม้ว่ามีปัญญาปลูกต้นไม้เนี่ยใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ เขาไม่ขายเป็นชิ้นไม้เพราะเราช่วยได้เราต้องแน่ใจเลยว่าถ้าเราช่วยได้เราต้องช่วยเราใช้ไม้กันมาเยอะแล้วมาช่วยกันเอาใจปลูกป่าเพื่อป่าจะได้ปลูกใจพวกเรานะคะตอนนี้ยาวเพลงกำลังจะทำหน้าที่ยกตั้งคุณแม่จะขอให้นันทวรรณขึ้นมากล้องขึ้นมาทางนี้ก่อนไหมลูกนะคะมารู้จักกับบรรดาด็อกเตอร์ของเราก่อนเดินขึ้นมาข้างบนเลยลูกคุณแม่อยู่ทางนี้เดินขึ้นมาข้างบนนี้เลยจ้ะตอนนี้เรากำลังจะส่งนะคะจากมือหนึ่งของเรานันทวรรณข้างล่างส่งให้ตถาตามือสองอยู่ข้างบนเห็นไหมคะทำงานกันเพราะตอนนี้เขาจะต้องใช้เวลาในการที่จะจับตั้งโอ้สูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งนี่สูงเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเกือบ20เมตรนะเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สูงเท่าไหร่เดาสิคนทั้งบ้านบอกมาสิอ่ะเอามุมกล้องมองไปดูสิต้นไม้สูงเท่าไหร่ลูกเดาเดาใครเดาถูกมีคนกดไลค์กดแชร์ดร.อ้อมเดาสิสูงเท่าไหร่ลูกคำนวณคำนวณอันนี้เนี่ยคุณแม่ว่าประมาณ70นิ้วนะเอาละต้องยกแล้วชมห้ามตายนะสมชายสมชายต้นเล็กต้นเล็กต้องรอดนะจ๊ะต้นเล็กต้องรอดจ้ะเอาล่ะกลับมาค่ะวันนี้เราพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกับงานวิจัยที่3ด็อกเตอร์นั่งอยู่กับเราและอีก1ด็อกเตอร์อ้อมซึ่งเป็นลูกศิษย์วันนี้จะมาปฏิบัติด้วยธรรมะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะจี๊ดมสทด็อกเตอร์เหน่งจากมสท.ด็อกเตอร์อ้อมจากมสท.และอ้อมจากมสท.เช่นกันค่ะคนนี้เป็นลูกศิษย์คุณแม่วันนี้มาปฏิบัตินะคะมาใกล้ๆคุณยายหน่อยจะได้ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้มาวันนี้เนี่ยจริงๆมีนัดกับงานวิจัยที่จะพูดเรื่องการอาบป่ามีคำถามว่าการอาบป่าคืออะไรและทำไมจะต้องอาบป่าการอาบป่าจะเป็นหนึ่งของการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศในเชิงของการเยียวยาหรือในเชิงของการสร้างจิตสำนึกได้หรือไม่วันนี้คุณแม่ก็อยากจะนำเสนอพวกเราว่าถ้าเราย้อนไปสมัยพุทธกาล
จ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอาปาเป็นเด็กคนแรกๆเลยตั้งแต่7ขวบชอบเล่นอยู่กับป่าอยู่ใต้ต้นไม้ทำอาณาปานสติจนกระทั่งเงาของต้นว่าไม่เคลื่อนแปลว่าอะไรแปลว่าประโยชน์จากการอยู่กับต้นไม้มีแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศระบบของการทำงานอย่างที่จะมีการเยียวยานะคะก็มีนิเวศทั้งภายนอกและภายในทีนี้วันนี้ประเด็นของเราที่บอกว่าทำไมเราถึงจะต้องทำเป็น spiritual tourist หรือว่าเป็น spiritual journey กับสังคมที่เรากำลังเห็นว่าโลกมันต้องการที่มันจะช่วยทำให้จิตใจของมนุษยชาติเนี่ยสงบเดี๋ยวคุณแม่ถามก่อนงานวิจัยคราวนี้ตั้งใจว่าอะไรจริงๆแล้วงานวิจัยคราวนี้เราตั้งใจว่าจะพัฒนากิจกรรมอับป่าเนี่ยค่ะเพื่อไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเจ้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมอะค่ะก็จะขาดหรือว่าห่างไกลกับธรรมชาตินะคะเราก็เลยคิดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมนึงที่ทำให้คนกลับมาใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มองเห็นคุณประโยชน์ของป่าไม้ค่ะคุณแม่ว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเราก็ตั้งใจล่ะตั้งใจว่ามีอะไรก็เอาสิ่งนั้นนั่นแหละมาเป็นวิธีการเทคนิคนะจะเรียกว่าForest Therapy ใช่ไหมกับอะไรนะ Forest Bathing Bathing ทีนี้คุณแม่อยากถามหน่อยทำไมเลือกมาสัมภาษณ์คุณแม่ล่ะเราอยากได้มุมมองหลายๆมุมอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าการอาบป่าเนี่ยใช้สัมผัส5อย่างอะค่ะแต่เท่าที่เราคุยกับหลายๆท่านนะคะบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้วยอะค่ะเราก็เลยอยากจะได้คือคุณแม่มองว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันคือทำได้อยู่แล้วแต่ว่าสัมผัสด้วยใจมันจะตกมาที่ใจหมดมองเห็นด้วยตาแต่รู้สึกที่ใจเราดมกลิ่นเราสังเกตไหมเวลาเรารดน้ำเราจะได้กลิ่นดินเราจะได้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้มันก็รู้สึกชอบชังที่ใจนั่นการอาบป่าก็คือการไปอาศัยอายตนะของเราทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกับการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเพราะมันไม่ขาดสติมันเป็นเรื่องของการอารักขาจิตพอมันมีสติอารักขาจิตเราจะเห็นว่าการอาบป่ามันจะอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนและยังฉุดช่วยเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกได้ว่าเรามีความปรารถนาที่จะทำให้ทุกสรรพสิ่งนั้นน่ะมันรอดพ้นจากความทุกข์อันเนี้ยอานิสงส์จากการอาบป่าเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูว่าการอาบป่ามันได้ประโยชน์ไหมก็ต้องดูว่าสำนึกของคนที่เดินเข้าไปในป่าตอนที่ไปได้ประโยชน์จากป่าแล้วเขาคิดที่จะให้อะไรกับโลกได้บ้างเพราะมันจึงเป็นทั้งระบบนิเวศใช่ไหมเป็นอะไรอีกนะที่เรื่องสุขภาพอะไรอีกธรรมชาติและความรักการอาบป่าเป็นการภาวนาว่าด้วยรักเลยเป็นการทำงานที่เราทั้งปลูกรักลงไปแล้วก็สัมผัสสิ่งที่เรากำลังปลูกลงไปนั้นเนี่ยอย่างคนที่ถอดถอนอัตตาตัวตนด้วยเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นอย่างวันนี้มีคนถวายต้นตะแบกมาเราปลูกต้นตะแบกไม่ใช่ของเราแต่เป็นการบริหารกรรมของเราในขณะที่เราเอาต้นตะแบกเนี่ยเป็นครูที่เราจะปลูกลงไปและร่มเงาของตะแบกต้นนี้เป็นของโลกแหละก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาอย่างเชิงลึกดูนะดูต้นนี้ก่อนเอาละวันนี้เราจะเห็นเลยน่าจะเป็นต้นที่สูงพอๆกับคุณย่าเลยเนี่ยคุณย่าใส่ทองเลยสิบเจ็ดตัน13เมตรสจวตมาจากจังหวัดอะไรคะลูกอ๋อยะโสธรอ่ะตอบละยะโสค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่คุณแม่เองก็อาจจะเดินไปพูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินป่าไปด้วยกันนะคะเรามาสวมรองเท้าเพราะตอนนี้กล้องลงไปอยู่ข้างล่างแล้วอึ๊บ
ที่จริงเรามีนัดหมายกันว่าวันนี้เราจะไปที่ตรงบริเวณด้านบนซึ่งเราจะเดินไปถึงตรงนั้นแน่นอนค่ะแต่ขอโอกาสที่จะดูภาวนากับการช่วยต้นตะแบกต้นตะแบกต้นนี้รู้ไหมคะอายุเท่าไหร่เดาๆกลุ่มวรรณเกษตรเดาๆสิลูกมากกว่า100ปีอยู่แล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่จะได้ช่วยกันปลูกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องคุยให้ท่านเจ้าภาพฟังก่อนเนี่ยทุกคนก็เป็นเจ้าภาพหมดละค่ะเนี่ยช่วยกันใหญ่เลยขอไปสัมผัสหน่อยก็ยาวนี่ยาวสมชื่อเลยนะเดี๋ยวคุณยายมาสัมผัสก่อนขอแตะหน่อยนะจ๊ะไม้เราเห็นวงปีของต้นไม้ต้นนี้แล้วเราต้องบอกเลยว่าอายุเยอะเราดูจากวงปีของต้นไม้เนี่ยที่ตัดไปเนี่ยอันเนี้ยเอาตอมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคุณยายถามช่วยเอาตะปูตรงนี้ออกให้ก่อนสมชายเพราะว่าเวลาที่ต้นไม้ก็เดินทางมานี่คือต้นตะแบกนะคะแล้วก็ดูวงปีขนาดดูวงปีเราก็รู้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยอายุเยอะเห็นไหมคะถ้าเขาเลื่อยต้นไม้ต้นนี้เป็นแผ่นกระดานเขาขายเป็นคิวแต่คุณแม่คิดว่าต้นไม้ต้นนี้อยากอยู่กับเราอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเอาตะปูออกให้คุณยายนิดนึงครับค่ะเขาเอาตรงนี้เก็บไว้ให้คุณยายด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวบอกนะเออบอกแล้วเนาะจ้ะขอบพระคุณมากเลยครับก็สัมผัสคุยกับต้นไม้เมื่อกี้นะคะอาบป่าคุยชวนมีลูกเทวดานะต้นไม้พวกนี้มีลูกเทวดาแล้วที่นี่ก็ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมสวดธรรมจักรก็ชุมนุมเทวดาให้เราเห็นก่อนว่าเราคุยกับเขาได้ปรับถอยมาบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายเสียเวลาเราเรียนกันมาหลายปีเราจะไม่ควรเสี่ยงบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายดูสิคะ13เมตรเนาะเนี่ยให้เห็นเลยว่ากว่าจะได้ประโยชน์จากป่าเนี่ยช่วยเขาหรือยังนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะแล้วก็ประตูคักมาคุณแม่พูดเลยฉนวนฉนวนเงินนะคะฉนวนทองยังไม่มาแต่ตะแบกต้นนี้ค่ะยาวแบบไม่มีใครมีเลยค่ะคุณแม่คิดว่าอันนี้ค่ะเหมาะกับเรานะคะสาธุตอนนี้กำลังบอกลูกศิษย์ค่ะแล้วประตูจากประตูใช่ไหมแล้วต่อสาธุกับประตูเจ้าค่ะคือในที่สุดแล้วเนี่ยก็จีบๆกันแถวๆนี้นะคะใครปลูกต้นไหนก็จะสรรเสริญไปนะคะดูเมื่อวานนี้ว่าฉนวนเงินว่าสูงใหญ่แล้วนะเจอตะแบกโอ้โหแล้วขนาดนี้เมื่อกี้เห็นวงปีของต้นเขาอะค่ะอันนี้เราก็ต้องยอมรับเลยว่าทีมงานทุกคนพยายามช่วยและอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไปอยู่ริมนู้นเรามาทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมารดน้ำสมัยก่อนต้นแรกของคุณแม่เนี่ยคือต้นนี้ต้นกลางกลางหุบเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นกันโอ้ยแบบนะฮะบอกเลยว่าตื่นเต้นจนเดี๋ยวนี้ต้องขยายวงเวียนแล้วค่ะเพราะยิ่งเอาเข้ามายิ่งใหญ่จนกระทั่งตรงนี้ค่ะกลายเป็นอะไรคะวงเวียนต้องขยายนี่พูดจริงนะต้นไม้ที่เอามามันใหญ่ขึ้นต้องขยายวงเวียนเพราะเมื่อกี้นี้ถ้าเราเดินทางจริงๆเราจะเห็นว่าเขาถอยหน้าถอยหลังไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อยากให้พวกเราลองเดินไปไกลลองดูไปไกลๆทุกครั้งที่พวกเราปลูกต้นไม้เนี่ยขณะเนี้ยมันยังไม่6โมงเย็นสังเกตไหมคะว่าเราเห็นฤดูกาลที่เปลี่ยนจากหน้าฝนสู่หน้าหนาวนะคะเขาจะไปไหนให้เข้ามาก่อนก็ได้นะลูกเขาถอยหลบเราเหรอโอ้ไม่ต้องหลบมาเถอะเข้าใจได้ค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่จะพาบรรดาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมสพเอ้ยมสพค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยมหาธิราชของคุณแม่นั่นแหละค่ะที่คุณแม่เป็นศิษย์เก่าเจ้าค่ะเป็นแม่ชีคนแรกเรียนโภชนาการชุมชนเพราะต้องไปเลี้ยงเด็กในวัดไงถ้าคือไม่มีเครดิตในการจัดการบริหารชุมชนเขาไม่มีเขาเรียกอะไรฮะความสามารถในการไปบริหารจัดโอ้ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยเกษตรคุณแม่ศึกษาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ
ที่คุณแม่ทำหลักสูตรและการสอนไปใช่ใช่ใช่ที่ปรึกษาคุณแม่ดร.ทัศนีตอนนี้ใช่ดร.ทัศนีลิ้มสุวรรณเป็นที่ปรึกษาคุณแม่เมื่อก่อนเป็นข้ากรรมเมื่อก่อนยังเรียกข้ากรรมศาสตร์อยู่เลยเจ้าค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นมนุษย์นิเวศแล้วเจ้าค่ะยินดีต้อนรับศิษย์รุ่นน้องนะคะมาเลยค่ะมาทางนี้กันเลยค่ะเราก็จะพาเดินเพื่อให้เห็นก่อนว่าเวลาที่เราอาศัยป่าเดิมกับป่าใหม่ที่ปลูกเราต้องเคารพกันยังไงเมื่อเราก็ต้องมาศึกษาก่อนว่าป่าเดิมเนี่ยมันเป็นป่าที่มีแต่ต้นขี้แรดซึ่งเป็นไม้ที่ไม่สามารถที่จะมีใบโตๆเพื่อคายน้ำได้เพราะมันร้อนมากให้สังเกตมันร้อนมากเลยค่ะแต่ในความร้อนที่พวกเรากำลังจะพาเดินขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งในภาคเย็นเนี่ยนะคะเป็นการเรียกว่าดูภูมิคุ้มกันของบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายด้วยเราจะไปดูเขาพ่นทรายกันนะไปไปจบลงตรงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อ่ะคุณนายจอยคุณนายจอยกลับมาแล้วนะคะมาทักก่อนสิคุณนายจอยคุณนายเอ๋มานี่เร็วป้าตุ๊กถามว่าจะปลูกอะไรวันนี้ปลูกต้นแรกตะแบกให้ป้าตุ๊กเลยถ่ายรูปเลยค่ะดูสิคะนั่นนะตะแบกนะสูงใหญ่นู้นแหละค่ะอ่ะมาฮะอ้าวใช่สิคะเป็นเวลาเดี๋ยวทำหน้าที่เคยไปเอ๊ะอะไรคะแคมเมราเกิลของดิฉันลืมแล้วเวลาไลฟ์ค่ะพาเราไลฟ์เย็นกว่านี้เธอดูเธอถ่ายต้นตะแบกให้ป้าตุ๊กดูเป็นต้นแรกที่ปลูกวันนี้เมื่อวานนี้ฉนวนเงินทองยังไม่มาฉนวนทองยังไม่มาเดี๋ยวเราก็เอาตะแบกไปก่อนเถอะใหญ่น่าสนใจมากอ่ะไปเถอะไปเดินตามมานี่ไงคะเขาเดินเขาหยุดการคุณแม่เดินแล้วคุณแม่ก็นี่เลยค่ะสปีชของคุณแม่นะคะวันนี้เป้าหมายของคุณแม่โอ้ยพระพักพระอริยธารางามแล้วค่ะเดินมาแล้วสังเกตไหมคะว่าป่าเดิมก็เป็นแค่เพียงต้นไม้เล็กๆเพราะต้นไม้ใหญ่ไม่เหลือแล้วการทำลายป่าของเราเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้คุณแม่เคยเดินขึ้นไปบนโอ้คุณแม่เห็นต้นมะค่าอย่างนี้นะแต่มันเป็นแต่ตอเนี่ยที่เราพยายามปลูกเชื่อมป่าเนี่ยมาเดินมาทางนี้ให้หันไปดูพระพักตร์พระอริยธาราที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์เห็นพระพักตร์หรือยังคะเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้พ่นสายตอนนี้พ่นแล้วค่ะที่เรากำลังเดินอยู่นี่คือถนนที่จะเดินเข้าไปสู่เวทีออเคสตราของมหิดลนะคะช่วยดูเวลาให้คุณแม่หน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกนั่นหมายความว่าวันที่31ตรงนี้ต้องเริ่มแล้วมืดแล้วอ่ะเราบอกเราจะรันทูเดี๋ยวถามก่อนไหวเปล่าไหวป่ะไหวจ้ะค่ะโอ้ไฟมาแล้วล่ะจ๊ะโอ้สวัสดีค่ะขณะนี้คือเวลาที่เปิดไฟแล้วนะคะเพราะนี่คือเวลาที่ใช้จริงสำหรับวันที่31ครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยววันนี้จะเทสแสงแล้วให้คุณแม่ recommend ด้วยจริงเหรอเพราะจะทำให้ไทยดูเย็นนี้เลยครับว้าวครับพี่ว่าแสงอะไรมะเรืองมะเรืออะไรของคุณแม่นะมะรำมะเรืองมะรำมะเรืองโปกอบฉันโปกอบฉันมะรำมะเรืองมะรำมะเรืองนะคะเนี่ยค่ะพามาตรงนี้เพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าอันนั้นกลุ่มของเอเชียไฟอาร์ตเนาะ
โอ้สวยเนาะขาวเลยครับขนาดนี้พวกเราอ่อนแออยู่แบบมีคนดูไหมโอเคค่ะมาทั้งหมดมายืนตรงนี้ค่ะก็ป่าเก่าซึ่งก็มีต้นไม้ต้นสักกระจู้ก็ปลูกมาป่าใหม่เพื่อที่จะให้มันได้ความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินอาบป่าโตไปเถอะไปทำงานกลับเปล่าลูกวันนี้กลับเปล่าคะนอนค้างครับหม้อเช้านี้หม้อไฟระเบิดกำลังแก้ไขอยู่ครับมันสาเหตุอะไรไม่ต้องไปถามถึงนะแก้เสร็จแล้วสาธุอาสาธุให้โปรกอล์ฟแล้วก็พี่อะไรคะสาธุครับใจครับฮะพี่ใจช่างใจนะคะค่ะก็เดี๋ยวเขาจะให้คุณแม่ดูคุณแม่ว่าทุกวันเนี่ยเดินป่าอาบป่านะคะอาบเหงื่อด้วยนี่ไงก็พามันเนี่ยนี่ไงเพราะการอาบป่าเป็นการดีท็อกซ์แข็งแรงแน่กายก็แข็งแรงใจก็แข็งแรงและยิ่งถ้าเรามีเขาเรียกว่าในป่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไปถึงเชิงลึกว่าหัวใจโพธิสัตว์ที่เนี่ยนะคะก็คือโพธิเนี่ยอันนี้เข้าใจแล้วนะคะสัตว์ก็คือชีวิตที่มันยังยึดมั่นอยู่โพธิสัตว์คือสัตว์ที่จะไปสู่การบรรลุพูดกันจริงๆก็คือการยกหัวใจของมนุษยชาติเข้าไปสู่การเป็นอิสระจากทุกข์ถ้าการอาบป่าสามารถทำให้เกิด enlightenment ใช่ไหมมันคือความเป็นอิสรภาพอันนั้นน่ะคือการเยียวยาและคือการบ่มเพาะที่ดีคือใครป่วยก็หายและถ้าไม่ได้ป่วยเข้าไปก็บ่มเพาะที่ดีชีวิตมันควรจะต้องมีสปิริตในการที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพราะในทุกการทำงานของเรามันจึงไม่ใช่แค่อีเวนต์แต่มันคือการพาคนเดินตลอดชีวิตในโลกใบนี้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์มันอาจจะผ่านกิจกรรมแค่เพียงครั้งเดียวแต่มันเดินทุกวันเป็นกิจวัตรแล้วมันก็สร้างวิถีชีวิตของการที่จะหายใจให้เป็นอย่างสงบเย็นและในที่สุดการเป็นประโยชน์ของเขามันไหลออกไปหมายถึงว่าเขาให้คนอื่นได้อันนี้กลับไปสะท้อนสิ่งที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคุณจะไปเอาอะไรจากป่าหรือคุณจะไปให้ป่าถ้าคุณได้ความสงบเย็นจากป่าคุณก็จะเป็นประโยชน์กับโลกงั้นคุณก็จะเดินไปในฐานะของผู้รับใช้หรือมีหัวใจของโพธิสัตว์ซึ่งองค์นี้คือองค์ที่คุณแม่ยกมาไว้ที่นี่แล้วเราตั้งชื่อถ้าเราจะได้ทำงานกับมสท.ที่ทำงานวิจัยหรือว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่จะต้องทำเรื่อง spiritual tourist คุณแม่ก็ยินดีถ้ากรุงเทพก็เสถียรหนึ่งสามารถเลยค่ะใช้ mindfulness hospital ของเราทำงานเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น art therapy ในป่านะคะหนึ่งสามารถทำสวนป่าเล็กๆในใจของผู้คนได้ทำแมนดาราเมล็ดพันธุ์ในใจของผู้คนได้สามารถที่จะใช้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นในทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งมันจะเป็นเรื่องของการรู้จักการเข้าไปในศิลปะสมมตินะคะถ้าเราจะทำเรื่องฤาษีดัดตนทีนี้ฤาษีดัดตนมันดูเหมือนว่ามันต้องไปทำในที่ที่ข้างนอกคือถ้าเราเดินเข้าไปแล้วเราไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เราเหยียดเราคลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะแล้วเราคงไม่ไปเต้นแอโรบิกในป่าใช่ไหมล่ะใช่ป่ะเราคงจะต้องใช้อะไรที่มันเหมาะคือการเคลื่อนตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงแล้วได้เห็นถึงการทำงานที่สมดุลระหว่างกายกับใจชีวิตแข็งแรงถ้ากายกับใจนี่คือชีวิตแข็งแรงกายแข็งแรงใจแข็งแรงชีวิตแข็งแรงสังคมแข็งแรงแล้วก็โลกแข็งแรงแล้วต้องย้ำว่าต้องไปถึง next generation แล้วอย่าคิดแบบคนแก่คิดแล้วก็ทำงานเฉพาะคนแก่เดี๋ยวก็ตายแต่ทำงานลงไปสมมติถ้าคุณยายที่นี่คุณยายทำกับ Gen Alpha เด็กเนี่ยอยู่กับคุณยายตั้งแต่ในท้องเมื่อเราก็จะเห็นว่า7ปีแรกของเขาเนี่ยเขาร่าเริงมากกับการเดินป่าโดยวิธีการสร้างป่าและเขาก็มีสังคมเล็กๆของเขาที่จะมี community learning เป็นหมื่นครอบครัวที่เขาเติบโตมาในงานของจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แล้วก็เดินป่าไปกับเรานั่นหมายความว่าเราเอาเด็กมาช่วยกันสร้างโลกกับเราด้วยนั้นการอาบป่าจึงไม่ใช่เรื่องของคนแก่นะ
อันเนี้ยถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้เลยว่างานวิจัยเนี้ยมันมีเป้าไปในทุกเจเนเรชันด้วยแล้วเราก็สร้างมันได้จริงๆนะคุณแม่อยากจะบอกเราสร้างได้เช่นว่าสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเด็กๆมาอยู่กับคุณยายตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เด็กๆให้กับที่นี่เขาก็จะจำได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นเขาปลูกต้นไม้ต้นนี้เขารดน้ำเขาไม่เคยจำว่าต้นไม้ราคาเท่าไหร่เขาไม่จำเรื่องราคาเขาจำว่าเขาช่วยอะไรอันเนี้ยเป้าของการอาบป่าอย่าไปบอกว่าคอสนี้เท่าไหร่กี่ตังค์บวกเข้าไปมันต้องแพงสิมันเป็นเรื่องสปิริตชวลเขาพูดแบบเขาไม่มีราคาเลยอะไม่มีเรื่องถูกแพงแต่จะจำว่าทำอะไรให้ใครได้บ้างอันนี้พอเข้าใจไหมพอเราจัดเป็นคอร์สอย่างเงี้ยเราจะคิดเป็นมูลค่าจริงป่าวล่ะใช่ค่ะอันนี้ตอบหมดเลยนะเนี่ยเจ้าค่ะเพราะจริงๆก็มีข้อหนึ่งในนี้ด้วยที่ถามว่าอยู่กี่วันคุณแม่บอกว่าอยู่ได้ตั้งแต่วันเดย์ทริปไปจนถึง3เดือนพรรษาหนึ่งเลยเจ้าค่ะสวดมนต์กับเราทุกวันมาเอ็กซ์ไซส์กับเราได้ทุกวันปลูกป่าได้ทุกวันเดินป่าได้ทุกวันอาบป่าได้ทุกวันแล้วคุณก็จะรู้ว่าในทุกๆวันเราอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่เป็นป่าที่รกชัดแต่เป็นป่าที่มีเรือนว่างคือใจของเราว่างนู่นเรือนว่างนั่นป่าไม้สามารถบรรลุธรรมได้ก็บอกแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะอาบป่ามาก่อนเด็กคนไหนก็พูดเรื่องไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนมองไปไกลๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะส่งทุกคนกลับบ้านแล้วเรามีนัดหมายกันว่าวันนี้เราจะเอาคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้าเราพูดว่าเราจะต้องทำให้โลกใบนี้มันเหมือนกับขจัดสิ่งที่เป็นลามกฉะนั้นการอาบป่าก็ควรจะต้องใช้ความเพียรที่ถูกต้องการอาบป่าที่ดีก็คือการทำยังไงให้เราไม่มีอกุศลสมมติการเดินไป1วันเข้าไปในป่าออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอกุศลอะไรในใจเดินป่ารอบนั้นต้องเอาอกุศลออกแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนจนกระทั่งออกจากป่า1วันนี่เป็นทริปที่พูดถึงเรื่องการเดินป่าที่บรรลุธรรมด้วยนะอันนี้คือ spiritual leader ละคือ1ขจัดมีความเพียรขจัดอกุศลบางคนไม่อยากเดินเดินยากเดินลำบากเพียรที่จะเอาความขี้เกียจออกก็เป็นเพียรที่1ละอกุศลขี้เกียจเป็นอกุศลเพียรที่2ก็คือพอเราเดินไปได้หน่อยเราจะไม่ทําอกุศลเกิดขึ้นใหม่ได้เพราะมันจะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเราเดินขึ้นมาสารสุขมันเริ่มหลั่งละเพียรที่3มันเกิดปิติทำสิ่งที่เป็นกุศลที่ยากให้เกิดขึ้นแล้วรักษาใจของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปนั้นถ้าเราใช้ความเพียรในการเดินป่าแบบขจัดสิ่งที่รามกได้โอ้โหอันนี้ลึกนะแต่ว่าเมื่อเช้านี้พอดีบทธรรมบทนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นบทธรรมบอกว่าต้องมีศรัทธาในการเดินก็ต้องมีปัญญาด้วยมีความเพียรก็ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิด้วยแล้วต้องมีสติในทุกก้าวย่างอันนี้แสดงว่าอาบป่าด้วยพละ5มันอยู่ที่ว่าเราจะดึงความเป็นกุศโลบายอันไหนมาใช้ก็เป็นเรื่องที่โหมันดีไซน์ได้เยอะตัวถ้ากลุ่มนี้ชอบศิลปะก็เข้าไปเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไปอาบไปวาดไปวาดใจตามดูจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่อ1ลมหายใจกับปลายผูกกันก็วาดไปสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่เราดีไซน์กับกลุ่มคนที่สนใจด้วยศิลปะชนิดไหนอันนี้ดีไซน์ได้เลยมีแพ็คเกจจิ้มได้เลยบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการเครื่องมือใดๆเลยฉันขอลมหายใจอย่างเดียวก็เดินไปทำอานาปานสติบางคนบอกว่าขอแบบไปดื่มน้ำชาร้อนๆในป่าด้วยได้ไหมพวกนี้ก็อาจจะต้องเอาทาราฟาบเข้าไปด้วย
ช้กลิ่นกุหลาบซึ่งมันจะทำให้คนหรือว่ากลิ่นดอกไม้ที่เราปลูกไว้เช่นดอกพุทธดอกอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะเอาไปทำให้มันเข้มข้นเป็นสิ่งที่มันทาไปแล้วมันก็เป็นกลิ่นบำบัดก็ได้อะไรก็ได้มันอยู่ที่เราดีไซน์อ่ะงานวิจัยมันก็ต้องมีความหนึ่งชัดเจนในวิธีการ how to ที่จะไปสู่เป้าตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ให้คำแนะนำและนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์แบบออกอากาศเลยนะคะเก๋ไหมคะก็เดี๋ยวจะให้ดร.อ้อมเป็นคนพูดว่าวันนี้มาทำอะไรเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มวิจัยนะคะนี่เขาบอกสทหมดนะคะดร.อ้อมมาทำอะไรคะจะได้ชวนอาสาสมัครรุ่นโน้เฮ้ยนี่อยู่กับเสถียรหนึ่งบ้านเขาอยู่หมู่บ้านใกล้เสถียรหนึ่งมาซิกี่ปีแล้วลูกดร.อ้อมนี่จะเกษียณแล้วเกษียณแล้วเจ้าค่ะคุณแม่เกษียณแล้วลูกตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายดื่มน้ำตั้งแต่เสถียรหนึ่งยังอาบน้ำโอ่งนะเจ้าค่ะตั้งแต่ยังไม่มีเรือนพักยังไม่มีอะไรสามสิบปีก็30ปีเพราะตอนนี้ลูกก็33เห็นไหมนี่คืออาสาสมัครแล้วพอเกษียณแล้วมาปฏิบัติมาเสถียรสองเพราะว่าเนื่องจากวันที่31นี้31ตุลานี้เป็นงานใหญ่นะคะก็เลยมาปฏิบัติด้วยแล้วก็มารับใช้ตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเป็นงานใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะอยู่ถึงวันที่2ก็ค่ะช่วยเก็บงานเห็นไหมลูกหลานกลับบ้านทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนี่เขาไม่ได้นัดกันนะฮะสองกลุ่มเนี้ยใช่ค่ะไม่ได้นัดแล้วนี่เขาเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมฮะมสทเหมือนกันใช่ป่ะใช่ค่ะมีบังเอิญมาจัดสรรเจ้าค่ะไม่มีบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญอาจารย์เคยไปที่เสถียรหนึ่งแล้วเราทำเรื่องอาบปากกันที่นู่นแล้วเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเถอะว่าที่เนี่ยคือมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกไม่ว่าจะเรียกว่าอาบปากหรืออะไรก็ตามนะคะและให้มองไปนะคะนะคะนั่นคือความจริงนั่นน่ะไปสุดนู่นเลยเนี่ยเลยไปทางด้านนี้นะคะพระอาทิตย์จะตกทางด้านนี้ก็คือเขื่อนเพราะที่นี่อากาศบริสุทธิ์เพียงแต่เราต้องเอาความเชื่อเก่าออกว่าที่นี่เป็นเงาของฝนเราทำให้ที่นี่ฝนตกได้ถ้าที่นี่มีความชื้นเขาลูกนี้ก็คือฟองน้ำที่ซับฝนและถ้าเผื่อพรรษาที่ผ่านมาในช่วงโควิดเราอยู่กับสิ่งนี้ได้โดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะทำไม่ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะทำได้เราก็จะช่วยกันสร้างป่าได้ควรจะช่วยกันสร้างป่าเพื่อมีการอาบป่าเยอะๆสร้างมันทุกบ้านเลยทุกบ้านมีต้นอะไรคะหนึ่งที่นกกินอะต้นอะไรต้นว่าต้นอะไรอีกตะโขบแค่ตะโขบนี่ก็จิบจับๆแล้วค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะได้เวลาใช่ไหมคะ 17:30 น.นาทีไหมอีก8นาที53นาที53นาที17นาฬิกาอ๋อเหลืออีก7นาทีอยากเดินกลับไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไหมคะดีค่ะหาเรื่องเดินค่ะมาสรุปแม่แล้วคุณแม่ต้องมาดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงเพื่อดูว่าโปเดี๋ยวคุณแม่กลับมาอีกทีนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่กลับมาอีกทีนึงจ้ะโปนอนไหนอ่ะมาลำมาเรืองมาเรืองมาเรืออุ้ยโถเก่งเรื่องกอล์ฟนะเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะเราเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยเราให้ความรู้กับคณะแม่ชีที่จะทำให้ดินลูกรังเนี่ยมันได้รับจุลินทรีย์ที่ดร.ทองก้อนเขาพูดแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นอะไรคะปุ๋ยได้เลยเมื่อกลางวันนี้มาได้ทันความรู้ไหมอาจารย์ทองก้อนกำลังพูดอยู่เจ้าค่ะกำลังพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องจุลินทรีย์เราต้องเอาจุลินทรีย์มาทำไอ้หินเนี่ยซึ่งมันมีแร่ธาตุเนี่ยปลูกต้นไม้ได้เมื่อเราจะเจอเนี่ยขี้แร่ทั้งนั้นมีแต่ขี้แร่น่ะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้โดยลักษณะของการไม่ให้เขาเรียกอะไรฮะการบำบัดดินน่ะนี่ไงอาบป่าก็ต้องบำบัดดินก่อนนะคะอันนั้นใครอ่ะพี่ทิพย์เหรอเอาพี่ทิพย์ไปคุณแม่บอกแล้วว่าทิพย์เข้าโครงการชีวิตเกิดใหม่วัย70ไม่ได้นั่นน่ะอายุยังไม่ถึงเลยนะน่ะหือ อ๋อ
นี่ไงอยากเป็นตำรวจตระเวนชายแดนหลานๆมาทำอะไรเขาลูกเออเออหลานป้ากระยอนนะเนี่ยเราไปเยี่ยมเขามาเก็บพลาสติกนะคะคนดีเก็บพลาสติกไม่ต้องหลบหรอกลูกไม่ได้ทักยายเดินหลบทำไมดูสิยิ่งยายเดินมายิ่งเดินหลบโอ้โหดูต้นไม้ค่ะแป๊บเดียวเองตั้งตระหง่านแล้วโอ้โหสูงกับกระโดนขึ้นไปอีกเท่าไหร่แล้วน่ะลูกไม่ต้องหลบยายหรอกค่ะคนดีขอบใจนะจ๊ะมีความสุขไหมลูกมีเจ้าค่ะมีเจ้าค่ะทักด็อกเตอร์ก่อนเลยทักด็อกเตอร์ค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะลูกหนูชื่อฝนค่ะฝนอยากเป็นตำรวจยายจำได้แต่วันนี้เป็นคนเก็บขยะก่อนถ้าเราเจออย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะบอกคนรุ่นเดียวกับเราว่ายังไงบอกว่าช่วยกันเก็บขยะค่ะหนูรู้ไหมว่าคนที่ทิ้งขยะเขามีความทุกข์รู้เจ้าค่ะเออคนที่เก็บขยะเนี่ยเขาทิ้งทุกข์ไว้เป็นกองกองเขาก็ทุกข์เราคนเก็บสุขหรือทุกข์สุขเจ้าค่ะป้าป้าก็ยอเห็นไหมสุขค่ะถ้าเป็นหลานเราที่อื่นมันบอกว่าเรื่องอะไรธุระไม่ใช่เนี่ยค่ะขอบใจนะเจ้าฝนเธอเป็นฝนที่จะอาปากกับเราเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวยายจัดคอร์สอาปากเอาเธอเป็นผู้เดินนำเลยนี่ป้าปากระยอนนี่แหละเขาอยู่กับป้าค่ะรู้จักการดีไซน์การอาปากตามวัฒนธรรมของเขาค่ะญี่ปุ่นเขาก็ทำแบบเขาเราก็แบบเราเพราะเราเหมาะกับอะไรเราก็ว่าไปตามที่เราเหมาะกะเหรี่ยงโบเขาก็ทำของเขาป้าปากระยอเขาก็อาป่าอยู่แบบเขาอย่างนี้เข้าใจไหมเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครมาเป็นแพทเทิร์นเราเนี่ยอันเนี้ยไปช่วยถอดเอาหน่อยนะการดีไซน์จะเป็น1วันหรือว่าจะเป็น3วันหรือ7วันเป็นวีคหรือว่าเป็นเดือนหรือ3เดือนเป็นไตรมาสได้ทั้งนั้นค่ะโหคุณแม่ขออนุญาตพาเดินขึ้นไปเห็นต้นไม้ต้นนี้ที่ตรงนี้เลยแล้วจะได้ปิดตรงนี้เลยนะคะยังไม่จบยังไม่จบได้หลายต้นค่ะวันนี้จะปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจโอ้โหนี่ดูสิดู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 สูงไหมคะสูงเกินไหมนี่มาจบตรงนี้เราก็จะได้ส่งแขกตรงนี้พ่อคุณยายก็เป็นเหมือนผู้ที่มาอ้าวอีกต้นหนึ่งมาแล้วค่ะนี่ค่ะดูตรงนี้นะคะเราจะจบลงด้วยการส่งต้นไม้วันนี้เขาคงต้องทำงานกันแบบชนิดที่เรียกว่าข้ามหน่อยค่ะเพราะว่าขบวนรถที่จะเอาต้นไม้มาเนี่ยมาถึงแบบไม่ได้เป็นไปตามนัดหมายแต่ก็ไม่มีคำว่าสายค่ะถ้าการทำงานของทีมสะใจดีของยาวเครนวันนี้จะพยายามทำให้เสร็จคืนนี้ส่งยาวเครนกลับไปนะคะก็ขอบพระคุณมากที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสใช้ความสงบเย็นนี้ยังเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะแล้วก็คืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมกลับไปถามตัวเองว่าเราหายใจอย่างมีกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายหรือเปล่านะคะจากนั้นเราก็อาจจะต้องปิดจ๊อบความคิดของเราเมื่อเราจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องเรากลับไปที่ลมหายใจการลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนความคิดมันจะช้าลงแต่ถ้าเผื่อมันยังมีความคิดอยู่ก็ให้รู้คิดอย่าหลงคิดและพยายามจูงกลับมาที่ลมหายใจแห่งสติการเดินป่าก็ต้องเดินด้วยลมหายใจแห่งสติเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอย่าทิ้งอารมณ์กรรมฐานของเราหรือว่าอย่าลืมวิหารธรรมของเราที่เราเรียกว่าลมหายใจหรืออานาปานสติ
คุณก็จะหลับลึกนะคะแล้วก็เป็นการพักลึกๆที่ตื่นมาก็จะสดเหมือนต้นไม้นะคะเดี๋ยววันนี้เขาคงต้องภาวนากับการรดน้ำคุณแม่ก็เดินอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ส่งใจไปช่วยกันถึงแม้ว่าร่างกายมันอาจจะต้องพักตามเวลาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยพอทุ่มครึ่งคุณแม่ต้องหยุดงานทั้งหมดละค่ะแล้วก็จัดเตรียมกายใจให้สะอาดแล้วก็หลับลึกๆตีสองครึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็เดินอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะที่เสร็จแล้วคณะทำงานต้องนอนที่หลังคุณยายก็ฝากเสียงนี้ขอบคุณไว้ผ่านรายการเลยว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราสละตัวตนยากยังไงเราก็จะทำให้สำเร็จด้วยความสงบเย็นแล้วก็ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์วันนี้เราจะจบด้วยคำว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะเนี่ยดูสิคะเขายังทำกันอยู่เลยแต่เดี๋ยวคุณแม่ต้องไปชี้ไอ้สองต้นนั้นมันจะไปอยู่ทางด้านโน้นค่ะที่จริงวันนี้เขาต้องปลูกทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะแต่ปรากฏว่าต้นไม้มาไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่สูงกว่าทุกต้นละต้นนี้ค่ะ